ติดใจเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคขึ้นไหมครับก็เรื่องแฟนของผมนะครับก็น้องคุณนะครับตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็เราก็ค่อยๆปลอบเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยอยู่กับแม่เขามาตอนแม่เขาป่วยเนี่ย9ปีเต็มๆเลยฮะแล้วก็เขาก็แบบดูแลแม่อย่างเต็มที่มากๆผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาแบบโอ้โหรักแม่เขามากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นเขาดาวยังไงบ้างจากเราเห็นสภาพเขาช่วงนั้นนะครับเขาก็แบบหน่อยมากๆคือแม่แฟนเนี่ยเขาไปแบบกระทันหันเลยครับก็คือแบบว่าแบบวันนั้นเนี่ยคือคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะพาไปโรงพยาบาลแล้วอยู่ดีคุณแม่เนี่ยก็แบบหายใจเฮือกปุ๊บแล้วก็ไปเลยครับแล้วเราก็รีบไปที่บ้านเขาเดี๋ยวนั้นเลยครับเราขับรถพาน้องไปใช่ไปกับแม่เราเลยครับเพื่อแบบว่าไปดูแล้วก็ไปจัดการแบบไปดูว่าแบบเพราะเรามีสติครับเราก็ต้องแบบคอยดูว่าแบบเอ้ยมันทำอะไรยังไงบ้างพวกแบบงานศพตอนวันแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปลอบใจเขายังไงบ้างก็ต้องวางแผนตรงเนี้ยครับตัวน้องเขาแบบคุยบ้างไหมตอนช่วงที่คุณแม่ไปโอ้ยเขาร้องแบบร้องไห้แบบไม่หยุดเลยครับร้องแบบคือเหมือนแบบคนแบบเสียแม่ไปแบบอะไรเงี้ยเออน้องเขาจะทำใจไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็เขาก็รู้สึกขอบคุณแจ็คมากที่อยู่เคียงข้างตลอดการที่ร้องไห้อะไรเงี้ยครับผมแล้วจริงๆนั้นเราเป็นไงบ้างก็จริงๆเราก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับตอนแม่เขายังอยู่แล้วก็ตอนพอแม่เขาไปเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาดีกับเราด้วยแล้วเราก็ดีกับเขาคือมันเหมือนกับมันเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีต่อกันอะไรเงี้ยครับผมเขาได้ฝากฝังอะไรไว้กับแจ็คไหมครับคือตอนนั้นคือแม่เขาพูดไม่ได้ครับแม่เขาได้แค่แบบว่าแบบส่งสายตาว่าแบบเหมือนแบบว่าเออแบบดูแลลูกเขาด้วยนะอะไรเงี้ยแบบเราได้บอกกับคุณแม่ไว้ไหมตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ว่าเราจะดูแลลูกเขายังไงบ้างอะไรผมก็บอกกับแม่เขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลคุณให้รวมถึงแม่ผมด้วยอะไรก็บอกว่าคุณไม่มีแม่แล้วก็ยังมีแม่เปิ้ลนะอะไรเงี้ยครับผมตั้งแต่เราคบกับคุณนี่คือยังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่เขาเลยคุณแม่เขาพูดไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่ายังไงใช่ครับเขาพูดได้แบบตอนช่วงแรกๆปีแรกๆที่เราจีบอะไรเงี้ยพูดช้าๆครับเพราะว่าเป็นพาร์กินสันเทียมครับป่วยเป็นพาร์กินสันแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นก็เริ่มพูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับแม่ผมกับผมนั่นก็คอยให้ความแบบตลกกับน้องคุณอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะได้สบายใจอะไรเงี้ยผมได้อะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรนะให้เขายิ้มออกได้ใช่ใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือเราแบบทำได้เท่าที่เราทำแล้วก็ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยครับผมแต่เขาเล่นฉากนั้นมันก็พิสูจน์ความจริงใจของเรากับเขาผมก็จริงใจกับเขาครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาดีกับเราแล้วก็เขาส่งเสริมเราในทางที่ดีคอยสอนเราแบบบางอย่างเนี้ยเราออกทีวีพูดจาหยาบคายหรือแบบเราแบบทำตัวไม่ดีเงี้ยเขาก็เตือนเราครับว่าแบบระวังนะโลกทุกวันนี้มันแบบมีดราม่าเยอะมากอย่าไปแบบเล่นมุกแบบอะไรที่มันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเราครับแล้วอย่างนี้คือเราต้องดูแลเขายังไงบ้างครับคือแบบตอนนี้คือหลังจากนี้ไม่มีใครเลยหรือหลังจากนี้ก็เขาก็พยายามจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำเช่นแบบได้เที่ยวแล้วโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่เพราะว่าทุกครั้งเวลาเขาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยครับเขาก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยต้องคอยเป็นห่วงแม่ความดันเท่าไหร่มีไข้ไหมต้องพาไปโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาเคยบอกว่าถ้าเขาเสียแม่ไปเนี่ยขอให้แบบเขาอยู่ในที่ตรงนั้นน่ะที่แม่เขาจะไปอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็มีความสุขตรงที่ว่าแบบเอ้ยแม่เขาก็ทำอย่างที่เขาบอกนะก็คือตอนเขาแม่เสียเนี่ยก็คือน้องคุณเขาอยู่กับแม่ด้วยนะวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือสภาพจิตใจน้องคุณโอเคขึ้นก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็หามุกอะไรเงี้ยแบบให้เขาแบบไม่ต้องเครียดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยแบบเราเสียยายไปแล้วอะไรเงี้ยเคยแบบมีการแบบบอกเขาในทางที่แบบเข้าใจว่าร้องไห้มันเป็นเรื่องปกติแต่แบบทุกครั้งคนเรามันก็ต้องมีจากหมดแล้วครับแบบสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายอะไรเงี้ยครับพวกแฟนเราเป็นโรคซึมเศร้าดีไหมเพราะว่าตอนที่จัดภาพก็เห็นเขาร้องไห้หนักมากอะไรเงี้ยแต่ในงานคือผมมาพยายามทำในสิ่งที่เขาแบบว่าไม่เครียดนะครับเราไม่กลัวว่าเขาจะซึมเศร้าเพราะว่าเขาเตรียมตัวไว้แล้วว่าวันหนึ่งแม่ต้องไปอะไรเงี้ยครับผมแต่มันก็แบบไม่คิดว่าแบบจะไปไวขนาดนี้อะไรเงี้ยครับไม่คือตอนนี้เขายังอยู่กับใครหรืออยู่กับเราเลยไม่ครับไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเขาก็อยู่บ้านเขาอะไรเงี้ยครับคือเขาก็เป็นเหมือนเขาตายแบบว่าคนจีนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะแบบว่าถ้าแต่งงานค่อยมาอยู่อะไรเงี้ยที่เขาตัวคนเดียวเขาก็อยู่กับพ่อเขาอะไรเงี้ยพี่สาวเขาหรือญาติเขาอะไรเงี้ยครับไม่มีคนอื่นเพื่อนเขาใช่ใช่ครับมีพี่สาว2คนอะไรเงี้ยครับมีหลานอะไรเงี้ยครับเราคิดจะแต่งงานอะไรนะฮะกี่ปีแล้วแต่งงานยังทำงานอยู่ก่อนครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาบอกไม่ใช่ไม่อยากแต่งงานกลัวกระแสกลับตัวงานลบไม่ครับคือเรายังงานเยอะอยู่ครับเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยากเต็มที่กับงานก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่า
คือผมมองว่าการแต่งงานอ่ะมันเป็นแค่ก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาบอกทำไมถึงไม่อยากแต่งงานกลัวกระแสกับตัวงานลดไม่ครับคือเรายังงานเยอะอยู่ครับเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยากเต็มที่กับงานก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือผมมองว่าการแต่งงานอ่ะมันเป็นแค่พิธีนึงที่ให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายอะไรเงี้ยเขาสบายใจอะไรเงี้ยครับผมแต่คือเรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมันก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้คบกันกี่ปีแล้วอะคะ4ปีแล้วครับยังไม่เกมฮะยังไม่เกมใช่ครับยังดีอยู่ยังดีอยู่เราไปเน็บเขาอีกเนี่ยจะเรื่องอะไรเราเน็บใครเปล่าไม่มีหมายถึงว่าปกติเขาชอบอัมกันไงว่าแบบเดี๋ยวจะเลิกเปล่าอะไรเงี้ยเพราะคนก็มีแบบอยากให้แจ็คเลิกกับคุณเพราะว่าคุณหน้าตาดีกว่าแจ็คอะไรแซวว่ามีกระแสเข้ามาเยอะหรอก็มีแบบมาแซวอะไรเงี้ยแบบคนแช่งใช่ไหมเออแล้วรู้จักไหมไม่น้อยใจครับเพราะว่าเราเชื่อว่าไม่เขาแซวขำๆพี่เขาไม่ได้แซวซีเรียสครับจริงๆเราก็แฟนสวยตลอดไม่หรอกครับจริงๆผมว่าสวยไม่เท่าไหร่นะก็คือแบบนิสัยดีดีกว่าครับแล้วมีเคล็ดลับอะไรพิชิตใจเขาอะครับก็เป็นคนดีครับไม่นอกใจนะครับแล้วก็ไม่แบบใครมายุ่งกับผมเงี้ยผมก็ไม่ยุ่งครับเพราะแสดงว่าผู้หญิงเข้ามาเหมือนกันฮะผู้หญิงกลัวคลิปนี้เอาไปย้อนหลังจังเลยกลัวแบบแล้วแบบเอาไปฉายทีแล้วบอกว่าไหนมึงบอกวันนี้ไงย้อนทำลายย้อนทำลายไม่แต่เราพูดไปแล้วนะกูกลัวมากเลยนะพูดไปแล้วนะตัดทิ้งได้ไหมกดอยู่อ๋อครับผมไม่ทันแล้วคุณแม่เคยโกหกน้องคุณต้องไหมฮะแจ็คเอาแล้วไงก็ไม่เคยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าคือเขาก็เขาก็แบบเขาเตือนเราแค่อันเดียวเราทำงานกับพี่พิตตี้ครับเขาก็แค่เป็นห่วงว่าแบบอย่าให้เป็นข่าวละกันอะไรเงี้ยทำก็มันคืองานนะครับเพราะว่าปกติงานแบบที่ทำกับพวกพี่พิตตี้เนี่ยผมก็ทำพอคัดปุ๊บผมก็ขอโทษนะครับไม่ยุ่งนะครับอะไรเงี้ยว่าจะบอกใช่ครับแต่ว่าพี่เขาพยายามมายุ่งกับเราไม่ครับคือเราไม่อยากไปยุ่งอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แฟนเราอะไรเงี้ยแล้วลายกูกลัวคลิปนี้ตัดออกแล้วเราทำมีลายกูไม่เราพูดอะไรเนี่ยใช่กลัวมากเลยแล้วมีลายกูพิตตี้ไหมฮะแจ๊ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคุยกันนอกรอบไม่มีอะไรเลยครับแยกลายกันไหมคะแลกลายหมายถึงว่าแลกลายกับเขาเผื่อทีมงานจะมีแบบแลกลายบางอันแบบเพื่อแบบเตรียมมุกอะไรเงี้ยครับเพราะก่อนเข้ารายการอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีคุยน้องเหลือใช่แล้วก็คุยว่าเอ้ยน้องอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะแล้วก็แบบอย่ามายุ่งกับพี่มีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยหล่อมากอันนี้คือความจริงใช่ไหมหรือเล่นละครเดี๋ยวขอไปเอากระเป๋ามงคลก่อนนะดวงกูเริ่มไม่ดีแล้วอยากบอกอะไรกับน้องคุณไหมอยากบอกอะไรให้เราความมั่นใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ผมบอกคุณเลยนะครับว่าถ้าอะไรที่มันแบบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับมันมีอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีก็อย่าไปฟังคนอื่นมากครับให้เชื่อในตัวเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงแล้วผมเนี่ยทำเพราะว่างานล้วนๆครับผมอย่างวุฒิผมแบบไม่มีไปนอกใจไม่แบบคือผมไม่ไปยุ่งอะไรเลยอ่ะต่อให้แบบพิตตี้เขาจะเซ็กซี่สวยขนาดไหนเพราะผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความรักที่ยาวนานมั่งคนกว่าเขาทุยโทษครับพี่หล่อมากไม่ประโยคใหม่เทคใหม่เสิร์ตตรงนี้แล้วตัดเทคใหม่ก็ผมมองว่าความรักที่อันยาวนานเนี่ยมันมั่นคงกว่าครับผมหล่อมากรักน้องคุณคนเดียวก็คุณคนเดียวครับผมแล้วก็ผมว่าไม่ไปยุ่งกับใครแล้วครับต่อให้สวยแค่ไหนก็ไม่ยุ่งครับอันนี้คือเราเหมือนให้คำมั่นสัญญาผ่านสื่อนะจีกล้องอะนะพยายามเยอะลงออนไลน์นะอย่าแคปในส่วนนี้คือคนจะขุดใช่ไหมคะจะขุดขนาดนี้อะไรนะครับอดีตไงอดีตไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผู้หญิงขุดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะอายครับผมนี่จะอายแบบอุ้ยมึงคุยกับแจ็คเลยเหรออย่าขุดเลยอย่าขุดเลยเชื่อผมสีหน้าเราก็ไม่มีความกังวลอะไรเนาะกับการนะนี่จะเยี่ยวแตกนะพี่โอเคโอเคครับโอเค